สวัสดีครับพบกับ Car of No อีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับข้อดีข้อเสียของการซื้อรถมือสองข้อดีของการซื้อรถมือสองผู้ซื้อประหยัดเงินทุนในกระเป๋าไม่ต้องจองรถหากมีเงินสดก็สามารถเซ็นสัญญาซื้อขายพร้อมนำรถมาใช้งานได้ทันทีสามารถสืบค้นหาข้อมูลความน่าเชื่อถือได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือออฟไลน์นั่นเองก็ตามทีไม่มีเว้นช่วงวันหยุดจึงไม่ปิดกั้นการหาเลิกยามดีในการนำรถออกจากเต็นท์ผู้ขายสามารถเลือกลงสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทุกช่องทางเพื่อโปรโมทให้กลุ่มคนที่สนใจซื้อรถมือสองเกิดความน่าเชื่อถือและเป็นโอกาสให้ผู้ซื้อหันมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นข้อเสียของการซื้อรถมือสองหากไม่ตรวจสอบให้ดีอาจถูกย้อมแมวขายได้ง่ายโดยเฉพาะใครที่เลือกซื้อรถจากเต็นท์ที่ไม่มีแบรนด์หรือมาตรฐานเป็นตัวการันตีก็มักจะต้องเสียรู้ให้กับพวกมิจฉาชีพอยู่เสมอได้เครื่องยนต์ที่ไม่มีสมรรถนะการใช้งานนั่นเป็นเพราะคุณขาดขั้นตอนการตรวจสอบหรือรีบเร่งตัดสินใจซื้อรถมือสองเพียงเพราะเป็นเครื่องยนต์ที่ตรงตามสเปคราคาไม่แพงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องข้อดีข้อเสียของการซื้อรถมือสองถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribeก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ